น้ำหนัก65กิโลกรัมนี่เป็นแชมป์มวยรอบอีซูซุครับครั้งที่32ก็คือครั้งล่าสุดนั่นเองครับครับมีจาทุยครับพันจาอากาศเอกอัดพงษ์อ่ำอนันต์ครับขึ้นมาถอดมงคลด้วยตัวเองและก็เสกคาถานานๆจะเห็นใส่เสื้อสูทสักทีหนึ่งครับผมปกตินี่จะถอดเสื้อแจกแฟนคลับ จาทุยกับมิสเตอร์ปองทำไปได้วันนั้นแฟนคลับเสื้อนะอยากได้เสื้อก็ถอดให้เลยนะฮะในผับด้วยนะใช่ใช่ทำไมไม่ห้ามล่ะไม่มีใครห้ามใครครับไปด้วยกันดีกี้มันถึงฮะผมไม่ห้ามพี่วันนั้น ผมก็ไปด้วยกันอ๋อครับผมเอาละฮะคู่นี้ต้องบอกว่าสำคัญอย่างยิ่งครับถ้วยพระราชทานจะอยู่เมืองไทยหรือจะไปประเทศอิหร่านครับต้องให้กำลังใจกันอย่างเต็มที่ครับพยัคฆ์เซรินครับไม่เอามาบวกกรุ๊ปคณีพูดถึงแล้วกับขวาครับครับพูดถึงรัตนบุรี สุรินทร์นะครับเป็นยังไงกับมิสเตอร์ปองได้นะครับในวันพุธที่3มกราคมนี้ครับที่สนามมวยชั่วคราวหน้าโรงงานพันดักรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับมวยดีมากๆวันที่3นี่ทำงานแล้วเหรอทำงานแล้วสิผมยังนอนพักผ่อนอยู่บ้านเลยนะโอ้ดีเยอะคุณนี่ร้อนเงินป่ะเนี่ยฮะร้อนเงินหรือเปล่าโอ้ดีเยอะใช่ดีเดินเข้าหาครับทางด้านของสุขสวัสดิ์ขยับเข้าไปครับโอ้นักชกชาวอิหร่านนี่วาอิกนี่ถือว่าสูงยาวกว่าครับดูที่จังหวะแล้วครับพยัคฆ์เซรินทร์เนื้อตัวมาดีครับวันนี้ลีนมากๆโอ้รัดกุมครับรัดกุมครับตั้งการรัดจริงๆระวังด้วยครับหมัดโอ้ยอย่าเปิดหน้าแรกครับค่อยๆไปค่อยๆไปซ้ายยาวๆดีกว่าครับพยัคฆ์เซรินทร์นี่ฮะทีเด็ดที่ขาดแบบนี้ฮะสาดแข้งซ้ายไปก่อนนะครับสุขสวัสดิ์ครับนิกคานี่ใหญ่ธรรมชาติเลยครับต้องระวังลูกใหญ่ของเขาเนี่ยครับทางด้านของสุขสวัสดิ์ขยับเข้าไปเตะซ้ายสวยครับสุขสวัสดิ์เอ้ามันโดนเททิ้งไปสูงใหญ่แต่น้ำหนักเบาครับสำหรับวาฮิกครับยักษ์สลินขยับโคหานเดือดทะเวนโอ้ขอบเดือดขอบไม่เอาไว้เตะผิดขยับเข้าไปครับเราได้ฟังการบรรยายหลายภาษาครับภาษาอังกฤษก็มีนะต้องแฟนคลับต้องบอกว่าเยอะครับสำหรับไทยไปฮะทั่วโลกครับไม่ว่าจะอีสานนะครับประเทศสปปลาวแล้วก็กัมพูชาครับนี่ดูกันอยู่แบบดูกันเยอะแยะครับตีได้ไหมตีไม่ได้นะครับภาพมุมสูงภาพประยุทธ์แยกออกมาต้องบอกว่าสวยงามครับภาพนี้โอ้อากาศหนาวมากนะวันนี้นะครั้งแรกครับที่มาอยุธยาในหลายรอบรอบ10ปีฮะวันนี้หนาวฮะปกติร้อนโอ้ร้อนถึงร้อนมากครับอยุธยาครับคนดีศรีอยุธยามีมากมายครับวันนี้อ่ะมาดูต่อครับแข้งซ้ายจะทำงานหรือเปล่าครับพยัคฆ์เซรินทร์พยายามสืบทางเข้าหานะครับแม่ทีขวาเอาฮุกขวาได้ครับสุขสวัสดิ์แต่ว่าแม่แข้งซ้ายไม่ออกครับหมัดขวาเจอศอกซ้ายของสุขสวัสดิ์ครับตีขวาครับสุขสวัสดิ์จังหวะพลิกเหลี่ยมแม่ตีขวาอัดเข้าไปหลักเด่นแข็งแรงนี่บอกว่าโอ้ตัวเล็กกว่าแต่หักเด่นได้สวยครับเดินไปใกล้ครับซ้ายถึงไหมแข้งซ้ายสุขสวัสดิ์สุขสวัสดิ์โยกเข้าไปครับโยกเข้าไปครับเตะแล้วครับแม่มีหมัด 1-2 หน่อยหน้าอย่าเปิดหน้าอย่าลอยครับสุขสวัสดิ์หมดยกแรกครับอ้าวพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมามันกันต่อครับขอบคุณอีซูซุแล้วก็ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับดูภาพชายกที่ผ่านมาครับสำคัญจริงๆนะครับคู่นี้ครับใครชนะจะคว้าถ้วยพระราชทานไปครองครับเป็นเกียรติประวัติยิ่งใหญ่มากๆครับพยายามเดินเข้าหาครับสุขสวัสดิ์โดนเตะพับในครับจากนิคาแล้วมีหมัด 1-2 ด้วยจริงๆแล้วหมัดของนิคาเนี่ยยังต่อยกว้างอยู่ครับต่อยกว้างๆครับแหมขึ้นก้านคอครับแต่ว่าน้ำหนักไม่ได้ยังไม่มีหมัดตรงครับแต่ว่าเราเองเนี่ยยังทำอะไรยังไม่ถนัดครับยกแรกเนี่ยขอบคุณครับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียนครับคุณสกราชอัมบงนายกอบต.เกาะเรียนบริษัทสีเมฆคอร์ปอเรชั่นจำกัดคุณธนัทชัยวชิรศักดิ์คุณนัทแฟนพันธุ์แท้จตุคามรามเทพครับคุณต้อมนครสวรรค์ศูนย์พักเรื่อง SC สายใต้ใหม่สมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติและก็สถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ตามมาต่อครับยกที่2ครับวางแข้งซ้ายไปได้1ดอกครับสำหรับสุขสวัสดิ์เอาละขยับเข้าไปใกล้ๆฮะต้องต่อใกล้ๆโอ้โหนี่เต็มแข้งครับอย่างนี้วางแข้งในนักล่วงครับลูกนี้ขยับเดินครับสุขสวัสดิ์ครับนะครับเนี่ยครับนิคาถอยก็จริงนะครับแต่ว่าพยายามชิงออกก่อนฮะ
ชิงออกก่อนไม่โดนนะครับแต่มีหมัดเปียงกันสกสวนก็ทำอะไรไม่ได้ครับเตะซ้ายสวยครับโอ้โหเตะซ้ายนี่ขอยกแข้งฮะโดนทุกดอกแน่นอนฮะโอ้นิคายยังเตะยังไม่แข็งแรงครับแต่ว่าแม่แข้งซ้ายของสุขสวัสดิ์หนักน่วงครับอยู่ที่จะขยันหรือเปล่าครับสามแข้งสี่แข้งไปแล้วครับยกนี้นะครับเตะซ้ายถีบซ้ายครับถีบเข้ากระจับขยับเข้าไปครับเตะไม่โดนอีกแล้วนะครับนิคาครับคือจะเตะพับในครับยกยังไงก็โดนครับ5แข้งครับเต็มๆครับไม่อยากจะเตะกระสอบตายกันครับไม่มีบังครับนี่เป็นแพทเทิร์นเดิมเลยนะครับเนี่ยครับคือเตะปุ๊บกอดเตะปุ๊บกอดครับเอาเตะหลุดเอ้าหลุดบ้างครับทางด้านของสุขสวัสดิ์ชมไม่ได้เหมือนกันต้องเสือไปใกล้ๆครับดึงหลอกจะมาให้คู่สู้ติดชื่อแล้วหวนแข้งแท้อย่างนี้ครับยังไม่ได้ครับยังไม่ได้จังหวะนี้โอ้ยโดนเตะยกล้อไปเลยครับนิคาครับลูกนี้นี่หล่อเลยครับแหมมีแต่กาแฟยกล้อฮะนี่เจอนิคาเข่งวันลานครับไงท้องไงไส้เลยโอ้ยสอกกับสอกไปต่อครับไปต่อครับแค่พังงะครับยังไม่หล่นนะโดนอีกแล้วนะครับ2ครั้งติดต่อกันครับโอ้รวมไม่ได้เหมือนกันครับสุขสวัสดิ์ต้องออกให้เร็วกว่านี้ครับนี่ครับแหมหลุดไปแข้งนึงหลังจากที่ชมว่าเตะเข้า5แข้งหลังจากนั้นมาเตะไม่โดนเลยครับแล้วมันล้มอีก3ทีหลักเหลี่ยมหลักเหลี่ยมยังไม่ค่อยดีครับเอาใหม่ครับวางแข้งใหม่ที่สวยครับขยับเข้าไปครับวางพยานที่ไหนโอ้ยเตะมืออีกแล้วโอ้วันระยะไม่ดีครับเอ้าแหมมืด4ครั้งแล้วครับอีกครั้งนึงก็จะครบ5แล้วครับเหมือนที่เตะโดนเข้า5ครั้งนะครับมันก็หาเจ้าเจ้าที่ครับอย่างนี้ไม่ดีครับเอาใหม่ครับวางที่สวยวางใกล้ๆดีกว่าครับสุขสวัสดิ์ครับสุขสวัสดิ์ครับยังดีดีกว่าครับมันต้องสืบเข้าไปก่อน19ฮะว่าที่จะวางแข้งซ้ายจะอยู่ยกไปเลยไม่ได้ครับเพราะแข้งกลางนี่มันอยู่ไกลคุณจะสู้ครับใช่เนี่ยโอ้ยเจอศอกหลังแต่ว่าเตะซ้ายเข้ากลางหลังครับสุขสวัสดิ์ครับเอาละครับพยายามต่อไปแล้วก็ค่อยพยายามยกหน้าละกันครับพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับดูภาพใช้ครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับจังหวะนี้แหมโดนเตะยกล้อไปครับโดนเอ้าหัวซ้ายมาครับคือด้วยหมัดขวาอย่างที่คุณสมจิตบอกแหละครับ เขายังต่อยกว้างๆนะครับยังไม่อันตรายเท่าแต่ศอกนี่โดนโอ้โหเต็มเบ้าตาเหมือนกันครับครับคือไม่ได้คาดคิดครับว่าจะเชียร์กันต่อครับถือว่าเป็นงานยากทั้งคู่เลยนะครับสุขสวัสดิ์เองก็ต้องคลายความกดดันลงไปแล้วนะครับเพราะว่า2ยกผ่านไปแล้วครับเหมือนจะดูเกร็งๆครับแต่ถือว่าทำได้ดีฮะเอายกสุดท้ายยกตัดสินเนี่ยดูครับว่าจะแก้เกมยังไงครับคู่ขี้สูสีครับคู่นี้ยกสุดท้ายครับกับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับรุ่น67กิโลกรัม1เดียวเท่านั้นครับที่จะได้ถ้วยนี้ไปไม่มีครองร่วมนะครับต้องมีเพียง1เดียวนะครับเอาเตะขาแล้วต่อยหมัดครับนิคาตัดล่างตัดล่างไปไม่โอ้โหเข้ามาเบรกไม่ทันครับมันเกิน29นะครับเอาเตะแล้วก็จะต่อยครับห้ามช้าไปนิดครับเอาขยับเข้าไปครับใกล้ใกล้ใกล้ครับเดี๋ยวโอ้ยดังปั๊บครับข้างหลังดังดีเหลือเกินโอ้โหยังกับไม้หน้า3ปากโอ้โหผมไปโดนหมัดนะครับสุขสวัสดิ์เอาโอ้ยแหมมันโคลเพลไปหน่อยครับต้องไม่มั่วครับต้องไม่มั่วเขาครับต้องนิ่งๆครับแหมต้องบอกว่านิคาแกขยับโอ้ยอย่างนี้ครับสวยครับนิคาแกขยับตลอดครับเราต้องนิ่งๆแล้ววางแข้งครับเขาก็พยายามรอบวกหมัดเหมือนกันนะครับนิคาครับทำให้สุขสวัสดิ์เองก็ไม่กล้าที่จะหัวซ้ายเอาแทงขวาครับสุขสวัสดิ์ก็ถือว่ายกนี้ก็ถือว่าทำได้ครับเตะได้ครับอ้าวขออีกหน่อยฮะขออีกหน่อยครับขออีกสักสองดอกกันฮะแข้งแท้แน่นๆสองดอกครับเอาใหม่ครับแข้งใกล้สองดอกเท่านั้นขอปุ๊บเตะพืชโชเลยครับเอาตัดล่างครับมีขาแล้วมีหมัดเปลี่ยนครับไปต่อครับสุขสวัสดิ์ครับออกไม่ออกครับออกไม่ออกหนึ่งสองสามมาโดนขวาไปก่อนทำก็ได้ครับเอาแล้วนะตัดสินใจครับต้องกล้าตัดสินใจครับหลายยกมาแล้วครับขยับไปขยับเข้าไปครับมาแล้วครับในแข้งซ้ายครับเบิ้ลได้เบิ้ลนะนี่เบิ้ลได้เบิ้ลนะโอ้โหไม่ชอบเบิ้ลเหมือนเราอะดิโอ้โหผมนี่มี 3-4 แข้งเอาแข้งขวาหมัดครับตามด้วยศอกครับสุขสวัสดิ์นิคาอุ้มเข้าเชือกครับทำอะไรไม่ได้กรรมการภูกิจพระประยูนครับแยกมาจริงๆต้อนไปติดเชือกแล้ววางแข้งซ้ายสวยๆสัก2ดอกสวยงามครับ
สุขสวัสดิ์ครับโอ้โหโอ้โหครับนี่กระเตะม้วนไปม้วนมาแม่จังหวะ2ไม่เอาเหรอครับนี่ดึงหลบได้แล้วนะครับไม่หวดคืนครับอ้าวพยายามจะเตะโดนหมัดขวาของนิคาครับเตะซ้ายครับสุขสวัสดิ์อ่ะโดนหมัดเตะขาแทงซ้ายโอ้เตะซ้ายอีกทีครับสวยงามครับโอ้อีกทีครับชัดๆเก๋ครับจัดไปครับโอ้โหยังไม่ได้ยินผมพูดโอ้โหเอ้าขออีกทีหน่อยมาสวยงามครับสวยงามครับแข่งไปสักครู่ครับขออีกทีดีกว่ามั้ยไปดิครับ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 นะครับต่อเลยครับต่อเลยต่อเลยต่อครับโอ้ยยกครับสุดท้ายยกนี้ก็ถือว่ามาทำได้สวยๆนะครับดีขึ้นนะดีขึ้นแต่ว่าถ้าขยันอีกหน่อยก็สวยครับเอ้าถือว่ามั่นใจแล้วครับต่างคนต่างมั่นใจครับทั้งสุขสวัสดิ์ทั้งวาอิกนิคาแล้วครับถ้วยพระราชทานนี้จะอยู่กับใครครับพี่ตะป๋องครับใช่ครับวาฮิตนิคาเองก็ต้องชื่นชมเขาเลยนะครับตั้งใจสู้อย่างเต็มที่หน่อยครับไทยไฟหลวงปู่ทวดจังหวะทีไม่โดนแต่ก็ยังมีหมัดนะครับสุขสวัสดิ์ก็ดักหมัดขวาดูจังหวะนี้ครับพืดไปมีหมัดเวียงกันโอ้โหแข้งซ้ายเสียงดังปั๊บเลยครับสวยครับลูกนี้สวยครับนี่ครับแข้งซ้ายฮะจริงๆแล้วแข้งซ้ายใกล้ๆเนี่ยโอ้โหชัดทุกดอกครับแต่ว่าเราหันจังหวะเตะไม่ได้เองลูกนี้ดึงจังหวะยังไงดึงแล้วไม่โต้ยังไงจังหวะมันเสียไปครับกลายเป็นนิคาที่หมุนอีกมาอีกรอบเดี๋ยวมันเกลียว2รอบเลยครับนิคาครับลุ้นระทึกครับตอนนี้กับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวครับตอนนี้จะอยู่ที่ไทยหรือจะไปที่อิหร่านครับถ้วยพระราชทานใบแรกของวันนี้ครับตอนนี้คุณเป๊กคุณเดียวผลอยู่แล้วนะครับเชิญครับคุณเป๊กคุณเดียวครับถ้วยพระราชทานครับเป็นอันสำคัญมากมากแน่นอนครับสำหรับคู่นี้กับถ้วยพระราชทานนี้ซึ่งเป็นถ้วยอันทรงเกียรตินะครับผู้ที่ได้ไปนะจะเป็นมุมขาวและมุมดำนะครับผมขอประกาศณตรงนี้ครับ The winner is... ขอเช็คอีกทีเพื่อความแน่ใจชัวร์ๆนะอ้าวผู้ชนะได้แก่พยัคฆ์เสน่ห์สุขสวัสดิ์แสงมรกตพร้อมใช้เลยขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับผู้ที่ชนะนะครับแล้วก็ผู้ที่พ่ายไปเป็นกำลังใจให้ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ไทยไฟหลวงปู่ทวดครับทุกคนครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆครับเป็นช่วงเวลาที่น่ายินดีครับเป็นการมอบรางวัลให้กับแชมป์ไทยไฟ2023ครับในรุ่น67กิโลกรัมนั่นก็คือสุขสวัสดิ์แสงบรกตขอเสียงปรบมือดังๆครับลำดับแรกครับเป็นการมอบรางวัล นะครับรถพิกอัพ Isuzu D-Max Highlander 2ประตู 1.9 DTI รุ่น LDA ครับสนับสนุนโดยบริษัทตรีเพชร Isuzu Sales จำกัดและผู้ที่ให้เกียรติในการมอบรางวัล นั้นครับขอกราบเรียนเชิญมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชร Isuzu Sales จำกัดมอบเลยครับนี่ครับกุญแจรถนะครับโอ้โหสุดยอดขอเสียงปรบมือดังๆครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและในลำดับต่อไปครับเป็นการมอบเข็มขัดแชมป์นะครับและผู้ที่เกียรติในการมอบและคาดเข็มขัดในวันนี้ครับขอกราบเรียนเชิญคุณสุวัฒน์ลิปตะพันลบครับเรียนเชิญครับท่านอดีตรองนายกรัฐมนตรีครับประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟท์เหมาะสมที่สุดนะครับนี่คือความภาคภูมิใจขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งครับทุกคนครับกว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ธรรมดาเลยครับและลำดับต่อไปนี้คือวินาทีแห่งเกียรติยศขอเชิญครับสุขสวัสดิ์แสงมรกตแชมป์ไทยไฟท์2023ในรุ่น67กิโลกรัมเข้ารับถ้วยพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวWe'll be right back.
และนี่คือแชมป์ชายไฟ2023ครับสุขสวัสดิ์แสงมรกตยอดเยี่ยมมากๆครับต้องขอขอบพระคุณคณะท่านผู้บริหารทุกๆท่านนะครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับฝากพี่สื่อมวลชนในการบันทึกภาพตรงนี้ด้วยครับ